สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It In You ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นัวอยู่ที่งานประกวด Miss Universe Thailand ประจำปี2565เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับคุณผู้ชมนี่เลยสาวสวยน้องมอสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิสไทยแลนด์ไฟนอลแล้วต้องบอกว่าแบบจัดยิ่งใหญ่มากอ่ะกล่าวนิดนึงก็วันนี้นะคะก็แม่ปุ้ยก็ตั้งใจจัดอย่างยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะทุกคนก็มาร่วมงานกันเยอะแยะมากนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญนะคะก็คือ30สาวงามเรานะคะเต็มที่มาตลอดที่ผ่านมานะคะแล้ววันนี้ค่ะก็เป็นวันที่จะได้ตัดสินแล้วว่าใครจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดเวทีโลกนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้ทั้ง30สาวงามด้วยค่ะได้เลยมีใครอยู่ในดวงใจไหมก็มีนะคะยังไงดีเอาเป็นว่าแบบคนที่แบบโดดเด่นแต่ว่าก็ตรงกับโทของแม่ๆด้วยนะหนูว่าเป็นแบบนิโคลีนนะคะอายกันนะคะโอปอลเลเน่นะคะแล้วก็เฟิร์สหวังค่ะผลงานของเราบ้างช่วงนี้ทำอะไรอยู่ช่วงนี้ก็มีออกงานแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเดินแบบถ่ายแบบนะคะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะโมจะมีการแบบว่าโกอินเตอร์ไปต่างประเทศนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีบล็อกใน YouTube ด้วยก็ฝากติดตามที่ช่องโมด_นันทิยานะคะได้ในฝั่ง IG คุณผู้ชมกันเลยIG นะคะโมดนันทิยาค่ะโมด MODNANTIYA 2ตัวนะคะแล้วก็แฟนเพจโมดนันทิยาสวนแสวงค่ะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคนที่ชนะเลิศวันนี้ที่จะไปประกองประกวดเวทีใหญ่ให้กำลังใจนิดนึงสำหรับคนที่ได้มงวันนี้นะคะมดก็อยากจะฝากว่าคุณเป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญคือทำให้เต็มที่แล้วก็เป็นตัวของตัวเองนะคะซึ่งมดมั่นใจว่าใครก็ตามวันนี้ที่ได้ไปเป็นตัวแทนนะคะคณะกรรมการได้เล็งเห็นแล้วก็คัดเลือกแล้วแล้วก็มดเชื่อว่าเขามีความพร้อมที่จะไปไฟเพื่อคนไทยเขาก็เป็นกำลังใจให้นะคะได้เลยพูดถึงเยาวชนในการเล่นออนไลน์บูลลี่กันนิดนึงในฐานะที่มดเป็นตัวแทนของสาวงามอยากฝากถึงคนที่ชอบบูลลี่ผ่านทางแบบโซเชียลอะไรใช่ไหมคะก็คือถ้าฝากถึงคนที่บูลลี่เนี่ยมดมองว่าค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าแต่ละคนความคิดไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าการที่บูลลี่กันผ่านโซเชียลมดมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเท่าไหร่เพราะมันส่งผลกระทบต่อจิตใจคนใช่ไหมคะแต่สิ่งที่สำคัญที่จะฝากถึงทุกคนเลยนะคะเราควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียการที่จะโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นอะไรที่มันรุนแรงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของคนอื่นนะคะอยากให้เราคิดให้เยอะนิดนึงนะคะแล้วก็เสพสื่ออย่างระมัดระวังนะคะทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบข้างค่ะได้ขอบคุณน้องมดค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย